بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعاقبة الأمور الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلاAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ต้องขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากับการที่พระองค์นั้นได้ทรงกำหนดนะครับให้ผมนะครับรวมถึงพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับในวันนี้ได้มาพบเจอกันนะครับณสถานที่แห่งนี้อย่างน้อยที่สุดครับพี่น้องการพบเจอกันในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่การพบเจอนะครับหรือการพูดคุยการถามไถ่กันนะครับในเรื่องราวของดุนยานะครับไม่ใช่แต่การพบเจอกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการพบเจอนะที่เราเองเนี่ยพี่น้องจะได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องราวของหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการความเชื่อและพี่น้องครับให้เราเนี่ยนะได้รู้เป็นพื้นฐานก่อนเลยว่าเรื่องที่เรานั้นกำลังจะคุยต่อไปนี้เนี่ยพี่น้องกับโลกหลังความตายนะครับหรืออัลัมบัซซักเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าอิลมุลเกบเป็นเรื่องลึกลับนั่นหมายความว่าเรื่องลึกลับเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะร่วงรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยนะด้วยกับการคิดวิเคราะห์เอาเองด้วยกับการนั่งยานั่งสมาธิแล้วก็รู้ไม่ได้พี่น้องสิ่งใดก็ตามนะครับที่เป็นอิลมุลเกบเรื่องวันกิยามะฮ์เรื่องอัลลอฮ์เรื่องการฟื้นคืนชีพโลกหลังความตายเรื่องในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับจะต้องพูดคุยกันภายใต้กรอบของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรานั้นเนี่ยพี่น้องนะครับไม่สามารถที่ว่าจะคิดวิเคราะห์นะหรืออาศัยการเทียบเคียงได้นะครับในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะครับให้พี่น้องนั้นมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่ผมเองจะได้นำมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวที่อยู่ภายใต้กรอบแห่งกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับก่อนที่เรานั้นเนี่ยนะครับจะเข้าไปสู่อัลัมบัซซักเนี่ยนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยนะจะจัดทัวร์พิเศษพี่น้องพาพี่น้องเนี่ยนะครับไปสู่อัลัมบัซซักแต่ก่อนที่จะไปถึงอัลัมบัซซักได้เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยจะต้องตายกันก่อนนะอันนี้คือพูดถึงในสภาพความเป็นจริงไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยจะเรียนอัลัมบัซซักได้เนี่ยแล้วผมบอกให้พี่น้องเนี่ยตายกันก่อนนะไม่ใช่นะพี่น้องนะครับเหตุที่จะทำให้เราเนี่ยนะได้สัมผัสกับสิ่งที่มันอยู่ในอัลัมบัซซักได้เนี่ยพี่น้องนั่นก็คือความตายความตายเนี่ยนะครับมันเป็นสัจธรรมข้อหนึ่งพี่น้องมันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้สิ่งใดก็ตามนะครับที่ขึ้นชื่อว่ามีชีวิตสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องต้องพบเจอกับความตายด้วยกันทั้งสิ้นและความตายเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับหลายๆคนหรื
หลายๆครั้งพี่น้องเราเองเนี่ยจะรู้สึกว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพี่น้องนะคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาววัยเด็กเนี่ยนะครับจะมองว่าอัลลอฮ์อาจารย์ความตายเนี่ยมันห่างไกลจากตัวฉันเนี่ยเหลือเกินหรือบางทีเนี่ยพี่น้องนะคนที่อยู่ในวัยชราเองเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ยังเพิกเฉยในเรื่องราวของความตายและให้พี่น้องเนี่ยนะครับจำไว้เลยว่าพี่น้องเชื่อเถอะครับว่าผู้คนทั้งหมดในหน้าดุนยาเนี่ยที่ในวันนี้เนี่ยเขาจากเราไปแล้วเนี่ยนะครับไม่เคยมีใครหรอกครับพี่น้องที่คิดว่าในวินาทีต่อไปเนี่ยเขานั้นจะต้องตายไม่มีนะครับอย่างมีเหตุการณ์เนี่ยพี่น้องนะเมื่อสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเด็กนักเรียนศาสนาคนหนึ่งเนี่ยโดนรถชนตายนะซึ่งก็เป็นเด็กวัยรุ่นถามว่าก่อนที่เขาเนี่ยจะข้ามถนนเนี่ยพี่น้องเขาคิดไหมว่าเขาจะตายเขาไม่คิดนะครับเพราะเราเองเนี่ยนะเข้าใจและมองว่าเรื่องความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องความตายเนี่ยนะครับถ้าหากจะเปรียบเนี่ยเปรียบประดุจดังเงาตามตัวคือในช่วงที่มีแสงแดดนะช่วงกลางวันเนี่ยนะเราเองนี่เห็นเงากันอย่างชัดเจนแต่พอช่วงค่ำเนี่ยพี่น้องนะหรือช่วงมืดเราเองอยู่ในสถานที่ที่มันมืดไม่มีแสงเนี่ยเงาเนี่ยเราไม่เห็นแต่ถามว่าเงาเราหายไปไหนไหมพี่น้องไม่ได้หายเงาเราเนี่ยยังอยู่นะครับแค่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับการที่เราเองนะชะล่าใจกับความตายมองว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องอันยาวไกลมันไม่ได้หมายความว่าความตายเนี่ยพี่น้องมันจะไม่มาหาเรานะครับในวินาทีถัดไปแม้กระทั่งวันนี้เองเนี่ยพี่น้องนะครับผมเองเนี่ยก็พูดกับพี่น้องด้วยความสัตย์จริงว่าผมเองเนี่ยนะพี่น้องไม่รู้เลยนะครับว่าตัวของผมเองเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะบรรยายจบในหัวข้อนี้หรือไม่เพราะอะไรนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าความตายเนี่ยพี่น้องมันจะมาเยือนเราเมื่อไรนี่คือสัจธรรมความจริงที่มันเกิดขึ้นและพี่น้องทราบหรือไม่ว่าเหตุใดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ผมไม่ให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยที่นั่งอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะครับได้ทราบกำหนดแห่งความตายท่านอิบนุญาวซีเนี่ยบอกว่ายังไงท่านอิบนุญาวซีเนี่ยนะครับบอกว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องอยู่ในช่วงของการทำสงครามเนี่ยศัตรูเนี่ยอยู่รายล้อมไปหมดเลยไม่ว่าเขาจะกินจะนอนจะนั่งจะพักผ่อนจะละหมาดนี่ก็ยังมีละหมาดในยามสงครามจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเขานั้นก็จะติดอาวุธไว้เสมอเพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับการเผชิญหน้ากับเหล่าบรรดาศัตรูเช่นเดียวกันพี่น้องวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเมื่อเรานั้นไม่รู้กำหนดวาระความตายเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เรานั้นทำได้เนี่ยนะครับนั่นก็คือจะต้องเตรียมพร้อมคือถ้าเราเตรียมพร้อมเนี่ยความตายมันจะมาเมื่อไรเนี่ยพี่น้องมันจบนะถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเนี่ยพี่น้องนะต่อให้อีก10ปีเนี่ยความตายมันจะมาเนี่ยเราเองก็บอกว่าเรานั้นไม่พร้อมและเราทุกคนเนี่ยพี่น้องในอุมมะห์ประชาชาตินี้เนี่ยนะครับไม่มีใครสักคนเดียวที่เขานั้นจะเลือกได้ว่าจะตายเมื่อไรอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไหมไม่ได้เป็นเช่นเหล่าบรรดาอัมบียะของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นเช่นเหล่าบรรดานบีนะพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิพิเศษแก่เหล่าบรรดานบีว่ายังไงนบีคนใดที่จะถึงแก่อายันเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มะลักุลเมาเนี่ยมาถามก่อนว่านี่พวกท่านเนี่ยพร้อมที่จะจบชีวิตลงหรือยังแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองพี่น้องอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาถามก่อนว่าโอ้มุฮัมมัดท่านเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหรือยังและพี่น้องดูความสกปรกความโสมมของหน้าดุนยาทำไมครับนบีเนี่ยพี่น้องนะไม่มีนบีสักคนเดียวที่เลือกการมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาไม่มีนบีสักคนเดียวพี่น้องที่เลือกกับการมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยากลับกันถ้าหากวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเองจะถึงแก่อายันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเลยกามาถามเราว่านี่นะฮัจญะฮัจญีท
ท่านเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหรือยังเราเองจะตอบว่าไงพี่น้องผมเชื่อมั่นนะแม้กระทั่งตัวของผมเองเนี่ยพี่น้องก็คงจะตอบว่าขอประวิงเวลาเนี่ยนะอีกสัก5นาทีสัก10นาทีเพราะวันนี้เราเองเนี่ยพี่น้องอยู่ด้วยกับความไม่มั่นใจกันทั้งหมดเลยถามว่าไม่มั่นใจเนี่ยก็ด้วยกับอะไรก็ด้วยกับสิ่งที่เรานั้นได้ทำเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอักซีรุซิกรฮาซิมิลละซาตพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงรำลึกนึกถึงสิ่งที่มันตัดขาดความอร่อยอร่อยให้มากๆอะไรพี่น้องตัดขาดความอร่อยอร่อยความตายความอร่อยอร่อยในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงความสนุกความสุขกับหน้าดุนยานะความร่าเริงนะครับเมื่อเรานั้นได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคนที่รักความตายเนี่ยพี่น้องมันตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าทำไมท่านนบีจึงใช้เราเนี่ยให้รำลึกนึกถึงความตายให้มากๆพี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าหากมีญาตินะหรือคนใกล้ชิดที่เรานั้นรู้จักเนี่ยพี่น้องได้เสียชีวิตเนี่ยนะครับหรือจะเป็นคนที่เรารักแต่อาจจะไม่ได้อยู่ข้างเราเนี่ยเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้เสียชีวิตเนี่ยในวันต่อมาเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรพี่น้องได้ยินเสียงอาซานปุ๊บนี่จะละหมาดให้ตรงเวลานะได้ยินการเรียกร้องเชิญชวนสู่การบริจาคนี่จะรีบเร่งในการบริจาคหรือใครก็ตามเนี่ยที่มีประสบการณ์เฉียดกับความตายเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยนะก็จะโอ้โหละหมาดเนี่ยตรงเวลาเป๊ะๆ เลยนะครับแต่สังเกตเถอะพี่น้องผ่านไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้น3เดือน4เดือน6เดือนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะวนกลับมาเหมือนเดิมคือจากที่เราเองเคยล่าช้าการละหมาดนี่ก็จะเริ่มที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเพราะอะไรพี่น้องเพราะเรานั้นห่างจากการรำลึกนึกถึงความตายนั่นเองเหมือนเวลาเราเองเนี่ยพี่น้องนะมีเรื่องเครียดๆเนี่ยนะครับว่ากังวลว่าธุรกิจที่ฉันลงทุนทำไปเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยชีวิตเรามีความสุขไหมพี่น้องไม่มีเราเองเนี่ยทำไม่ทำอะไรเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลามีเรื่องเครียดแต่นี่พี่น้องอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องธุรกิจเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานอีกนะครับกับเรื่องราวของความตายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องบรรดาบุคคลในยุคสลับเองเนี่ยนะครับจึงมีคำกล่าวคำกล่าวหนึ่งบอกว่าอย่างไรเราก็ฟะละกัลบีอันซิกริลเมาต์ซาอะตันวาฮิดะตันละฟาซาดะกัลบีหากว่าหัวใจของฉันเนี่ยนะมันหลงลืมกับการรำลึกนึกถึงความตายเนี่ยแม้เพียงแค่ชั่วขณะเดียวเนี่ยนะครับแน่นอนหัวแน่นอนเหลือเกินหัวใจของฉันเนี่ยนะมันก็จะต้องประสบพบเจอกับความหายนะนั่นเองจริงไหมพี่น้องที่วันนี้เนี่ยนะครับเราเองกล้าที่จะฝ่าฝืนนะครับที่วันนี้เองเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับกล้าในการที่จะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเองไม่รำลึกนึกถึงความตายที่เราเองกล้าที่จะนินทาคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราเองเนี่ยลืมความตายไปที่เราเองเนี่ยนะครับแอบไปทำบาปความผิดลับๆคนเดียวเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราเองไม่รำลึกนึกถึงความตายเพราะฉะนั้นเองพี่น้องนะในวันนี้เนี่ยนะครับความตั้งใจของผมเนี่ยนะมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งพี่น้องว่าการที่เรานั้นจะได้พูดคุยกันในเรื่องราวของอัลลัมบัซซักเนี่ยนะครับมันจะทำให้หัวจิตหัวใจของเราเนี่ยพี่น้องใจที่เคยเต็มไปด้วยความยิ่งยโสความจองหองเนี่ยมันอ่อนลงใจที่เคยเพิกเฉยต่อเรื่องราวของการละหมาดเนี่ยนะหรือละหมาดก็ครบแหละอาจารย์แต่อาจจะช้าหน่อยแต่อาจจะมีวิสวัตหน่อยวันนี้เนี่ยพี่น้องเนื้อหาสาระที่เรานั้นจะได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะทำให้ชีวิตเนี่ยนะครับของผมนะหรือของพี่น้องเองเนี่ยนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นในหนทางแห่งการตออัตตออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับหลักการอันอิสลามเนี่ยพี่น้องไม่ใช่หลักการนะครับที่เชื่อกับเรื่องราวของ
การเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่การมีชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งในโลกนี้เนี่ยเป็นผลมาจากกรรมหรือสิ่งที่เขานั้นได้กระทำเอาไว้ในโลกก่อนหน้าหลักการอิสลามไม่เชื่อหลักการอิสลามเชื่อว่าอะไรพี่น้องเชื่อว่าชีวิตในหน้าดุนยาเดี๋ยวมันจบแค่นี้นะไม่มีดุนยาที่สองไม่มีดุนยาที่สามมันจบแค่นี้หลักการอิสลามเชื่อว่าดุนยาเนี่ยพี่น้องเป็นช่วงเวลาแห่งการลงมือทำส่วนถ้าอยากจะได้รับรางวัลการตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยนะให้ไปเอาโลกหน้านี่คือหลักการของอันอิสลามพี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับรายงานจากท่านอุสมานบินอัฟฟานรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ายังไงบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะเมื่อท่านอุสมานเนี่ยนะครับได้ยืนอยู่ณหลุมกูโบสแห่งหนึ่งเนี่ยพี่น้องน้ำตาของท่านอุสมานเนี่ยนะครับก็ไหลออกจากตาจนกระทั่งเนี่ยนะครับถามว่าร้องไห้นะขนาดไหนพี่น้องไม่ได้ร้องไห้เพียงแค่น้ำตาคาเบ้านะหรือน้ำตาไหลออกมาเป็นหยดๆไม่ใช่แต่ท่านอุสมานเนี่ยพี่น้องร้องไห้จนเข่าของท่านเนี่ยนะครับเปียกและชุ่มไปด้วยกับน้ำตาคือถ้าจะพูดเนี่ยอัลลอฮ์นะท่านอุสมานเนี่ยพี่น้องร้องไห้อย่างหนักเลยนะในขณะที่ท่านเองเนี่ยยืนอยู่ต่อหลุมกูโบสนี้และมีคนถามท่านอุสมานนะบอกว่านี่ท่านอุสมานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฉันเนี่ยนะเคยเห็นท่านเนี่ยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของสวนสวรรค์เคยเห็นท่านได้ยินได้ฟังในเรื่องราวของนรกฉันเองเนี่ยไม่เคยเห็นท่านเนี่ยที่จะร้องไห้เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ในวันนี้เนี่ยท่านเองเนี่ยร้องไห้จนเข่าของท่านเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยกับน้ำตาท่านอุสมานบอกว่ายังไงท่านอุสมานบอกว่าแท้จริงที่ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะฉันนั้นเนี่ยนะครับได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวเอาไว้ว่ายังไงอินนัลกอบรออัวลุมานาซิลมินมานาซิลอาคิเราะห์ที่ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะฉันเนี่ยนะได้ยินท่านนบีเนี่ยกล่าวว่าแท้จริงสุสานเนี่ยนะครับหรือหลุมกูโบสเนี่ยนะเป็นจุดพำนักแรกของโลกอาคิเราะห์หมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าถ้าหากใครก็ตามที่ความตายนั้นได้มาเยือนเขาเนี่ยนะครับนั่นคือการเปิดประตูสู่อาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยถูกปิดประตูโดยสิ้นเชิงรออย่างเดียวเลยรออาคิเราะห์อย่างเดียวแล้วที่ทำให้ท่านอุสมานร้องไห้เนี่ยพี่น้องเพราะท่านอุสมานเนี่ยรู้ดีนะครับว่าในเมื่อเป็นการเปิดประตูสู่อาคิเราะห์แล้วเนี่ยพี่น้องจะถอยตัวกลับมาเนี่ยสู่ดุนยาเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันเป็นช่วงเวลานะครับที่จะได้รับรางวัลการตอบแทนไม่ว่าจะเป็นความผาสุกหรือการลงโทษก็ตามแล้วท่านอุสมานกล่าวว่ายังไงต่อพี่น้องกล่าวว่าท่านนบีเนี่ยกล่าวต่อบอกว่ายังไงฟาอินนาจามินฮูหากใครก็ตามที่สำเร็จในเรื่องราวของกูโบสเนี่ยนะหมายถึงว่าจบชีวิตไปเนี่ยนะเจอมาลาอิกะห์หน้าตารูปงามนะโดนถอดวิญญาณเนี่ยนะได้กับการค่อยๆถอดเนี่ยแล้วนอนอยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยได้กินไอของสวนสวรรค์เนี่ยนี่คือการประสบความสำเร็จฟามาบะดะฮูไอซารุมินสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากกูโบสนี้เนี่ยนะมันจะเป็นสิ่งที่มันง่ายดายยิ่งกว่าเสียอีกหมายความว่าที่เราเองเนี่ยนะคิดว่าในกูโบสเนี่ยนะกับการที่เรานั้นได้กลิ่นไอของสวนสวรรค์กับการที่เรานั้นเนี่ยนะครับได้มีหลุมกูโบสที่มันกว้างขวางเนี่ยนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากอัลัมบัซซักเนี่ยพี่น้องมันดียิ่งกว่ามันง่ายยิ่งกว่าแต่ในทางกลับกันฟาอิลลัมยันยูมินแต่ถ้าหากใครก็ตามพบเจอกับความหายนะในหลุมกูโบสแล้วก็ฟามาบะดะฮูอัชดดูมินสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มันรุนแรงสาหัสสาการเสียยิ่งกว่าวะซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูล
แล้วฉันเองเนี่ยนะก็ได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายังไงมารออัยตุมันซารันกัดอิลลัลกับรอัฟดออมินฉันเองเนี่ยนะไม่เคยเห็นภาพใดที่จะมีความน่ากลัวที่จะมีความทุกข์นะที่มันจะเต็มไปด้วยความอึดอัดเนี่ยมากไปกว่าสิ่งต่างๆที่มันจะอยู่ในกุโบร์อีกแล้วนี่พี่น้องหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหะดีษที่ผมเองเนี่ยนะได้เตรียมมาที่จะเกริ่นนำกับพี่น้องในการเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้จากหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องทำให้ท่านอุสมานนั้นร้องไห้จนเคราของท่านเนี่ยเปียกชุ่มจากหะดีษบทนี้ทำให้เรานั้นได้รู้ว่าในกุโบร์เนี่ยพี่น้องมีทั้งความสุขและความทุกข์ใครก็ตามที่พบเจอความสุขในกุโบร์หลังจากอัลัมบัสซักแล้วเนี่ยนะเขาเองจะได้สุขยิ่งกว่าและใครก็ตามที่พบเจอความทุกข์ในหลุมกุโบร์หลังจากอัลัมบัสซักแล้วเขานั้นจะเจอสิ่งที่มันทุกข์ยิ่งกว่าพี่น้องครับหากเราเองเนี่ยนะจะพูดถึงเรื่องราวของอัลัมบัสซักอย่างละเอียดเนี่ยพี่น้องให้พี่น้องได้จำชื่อซอฮาบะท่านนี้ไว้เลยมีชื่อว่าอะไรพี่น้องบาระบินอาซิบรอดิยัลลอฮุอันฮุถามว่าทำไมต้องจำชื่อซอฮาบะท่านนี้เพราะซอฮาบะท่านนี้เนี่ยพี่น้องนะเป็นซอฮาบะไม่กี่ท่านพี่น้องที่รายงานหะดีษเกี่ยวกับเรื่องอัลัมบัสซักเนี่ยจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้อย่างละเอียดที่สุดนะบรรดาโต๊ะครูครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาจะพูดถึงอัลัมบัสซักเนี่ยก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะคุยหะดีษของบะเราะห์บินอาซิบก็คือหะดีษเนี่ยแหละพี่น้องนะที่พูดถึงเรื่องราวของอัลัมบัสซักเนี่ยอย่างละเอียดนะก็จะมีหลากหลายสายรายงานเนี่ยนะครับที่มันแตกต่างกันออกไปนะแต่เนื้อหาโดยรวมเนี่ยไม่ได้ต่างกันแล้ววันนี้อินชาอัลเลาะห์พี่น้องถ้าเวลาเนี่ยที่จะอํานวยเนี่ยนะครับผมเองจะได้นําเสนอหะดีษบทนี้เนี่ยนะเล่าตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งแต่วิญญาณจะออกจากร่างจนกระทั่งถึงมาลาอิกะห์เนี่ยมาหาเนี่ยให้กับพี่น้องนั้นได้ฟังจนกระทั่งจบพี่น้องครับหะดีษบทนี้อย่างที่ผมนั้นได้บอกไปในช่วงต้นนะครับว่ารายงานโดยท่านบะเราะห์บินอาซิบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านบะเราะห์บินอาซิบเนี่ยเล่าว่ายังไงนะครับบอกว่าคอรัจนามะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีญะนาซะตินท่านบะเราะห์บินอาซิบเนี่ยได้เล่านะบอกว่าวันนึงเนี่ยพวกเราเนี่ยนะหมายถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยได้ออกไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการละหมาดญะนาซะห์1รอจูลินมีนันอันซอรซึ่งญะนาซะห์นี้เนี่ยนะเป็นชายคนหนึ่งจากอันซอรนะครับอันซอรเนี่ยหมายถึงใครพี่น้องหมายถึงใครครับหมายถึงใครเอ่ยเอาผู้ชายดีกว่าเสียงดังดินะครับอันซอรหมายถึงใครครับอันซอรหมายถึงชาวมาดีนะนะคนที่ลงหลักปักฐานอยู่ที่มะดีนะห์ตั้งแต่แรกก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพมานะครับอันนี้เนี่ยคือชาวอันซอรญะนาซะห์ครั้งนี้เนี่ยพี่น้องเราบรรดาซอฮาบะห์ออกไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านบะเราะห์บินอาซิบเล่าต่อว่าไงฟันตะฮัยนาอิลัลกับวะลัมมายุลฮัดเรานั้นเนี่ยนะก็ได้ยังได้ไปยังหลุมกุโบร์พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งณขณะนั้นเองเนี่ยนะยังไม่ได้มีการฝังนะยังไม่ได้มีการขุดแบบลูกหลุมเพื่อที่จะทําการฝังแล้วบะเราะห์บินอาซิบบอกว่ายังไงฟะยะลัสรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเองเนี่ยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นั่งลงนะครับในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นวะยะลัสนาฮาวละเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องก็ได้นั่งลงอยู่รอบๆตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะอันนะอะลารูอูซินัตฏอยร
ประดุจดังว่าบนศีรษะของเราเนี่ยมันมีนกเนี่ยมาเกาะอยู่หมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าเราบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะครับนั่งอยู่รอบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยโดยกับความสงบนิ่งนกมาเกาะเนี่ยยังไม่รู้ตัวนะหรือนกมาเกาะเนี่ยจะทำไงให้มันอยู่เนี่ยก็คือต้องนิ่งที่สุดนี่ซอฮาบะเนี่ยเล่าละเอียดถึงเพียงนี้พี่น้องวาฟียะดีฮีอูดุนยันกุตุบีฮีฟินอัรและในมือของท่านนบีเนี่ยพี่น้องนะก็มีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งนะซึ่งท่านเองเนี่ยนะครับก็ใช้ในการเขี่ยดินไปเขี่ยดินมาเนี่ยนะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงอาการของคนที่กำลังมีความวิตกกังวลอยู่นะพี่น้องนึกถึงในปัจจุบันเนี่ยนะเราเองเนี่ยเวลามีเรื่องที่จะวิตกกังวลเนี่ยนะครับเราเองนี่ก็จะเคลียร์ปากกาเนี่ยไปมานะด้วยกับความเหม่อลอยเช่นเดียวกันนะขณะนั้นเองเนี่ยพี่น้องท่านนบีเองนี่ก็เอากิ่งไม้กิ่งนึงเนี่ยมาเคลียร์ดินเล่นนะครับประดุจดังว่ากำลังเหม่อหรือกำลังกังวลกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่ฟารอฟาระซาฮูฟากอนหลังจากนั้นเองเนี่ยนะที่ท่านนบีเองกำลังก้มหน้าอยู่เนี่ยพี่น้องท่านนบีเองเงยหน้าของท่านขึ้นมาแล้วหันไปบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่ายังไงอิสตะอีซูบิลลาฮ์มินอาซาบิลกอบพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการลงโทษในหลุมกูโบสถ์เถิดผู้รายงานหะดีษบทนี้เนี่ยนะบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยพี่น้องถึง2หรือ3ครั้งด้วยกันอิสตะอีซูบิลลาฮ์มินอาซาบิลกอบพวกท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมกูโบสถ์เถิดท่านนบีพูดแบบนี้2 3ครั้งด้วยกันพี่น้องและพี่น้องครับอะไรก็ตามเนี่ยนะในหลายๆหะดีษเนี่ยนะครับเราเองจะพบเจอว่าบางคำบางประโยคเนี่ยท่านนบีเองพูดได้กับการซ้ำเนี่ย2ครั้งบางประโยคท่านนบีพูดได้กับการซ้ำประโยคเนี่ยถึง3ครั้งนั่นหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีนั้นได้พูดซ้ำเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญคือโดยปกติเนี่ยหะดีษของท่านนบีเนี่ยพี่น้องสำคัญอยู่แล้วแต่เนื้อหาที่ท่านนบีนะครับอยากจะให้เราบรรดาซอฮาบะห์นั้นได้ตั้งอกตั้งใจได้เอาใจใส่กับมันเนี่ยท่านนบีเองจะพูดถึง2หรือ3ครั้งด้วยกันซุมมากอนหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าสู่ทัวร์แล้วนะอินนัลอับดัลมุมินะอิซากานะฟินกิตออิมินัดดุนยาวะอิกบาลิมินัลอาคิเราะห์แท้จริงบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะเมื่อเขานั้นเนี่ยนะครับใกล้ที่จะจากลากับดุนยาและเตรียมเพื่อที่จะไปอาคิเราะห์เนี่ยหมายถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยใกล้ตายเนี่ยพี่น้องนะซะลาอิไลฮิมาลาอิกะตุมมินัสซะมาหมู่มวลของมาลาอิกะห์พี่น้องฟังดีๆสิ่งที่ผมกล่าวเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อหรือไม่ใช่นวนิยายไม่ใช่งานละครอะไรก็ตามที่ได้แต่งขึ้นท่านนบีบอกว่ายังไงคนที่เป็นบ่าวผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะมาลาอิกะห์จากฟากฟ้าเนี่ยพี่น้องจะลงมาบีดุลวูจูกะอันนะวูจูฮะฮุมุชชัมซ์ซึ่งใบหน้าของมาลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยพี่น้องที่ลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นใบหน้าที่ขาวผ่องประดุจดังแสงนะครับสว่างจากดวงอาทิตย์นะคือเป็นใบหน้าที่มีความเจิดจรัสเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรัศมีมาฮุมกะฟานุนมินอักฟานินญันนะห์แล้วมาลาอิกะห์ที่ลงมาเนี่ยพี่น้องพาอะไรมาด้วยพาผ้ากะฟันนะครับผ้าห่อศพเนี่ยมาจากสวนสวรรค์อัลลอฮฺอักบัรนี่แค่เป็นการต้อนรับนะครับในช่วงต้นเท่านั้นพี่น้องเราเองยังรู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่แบบวิเศษมันเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธาคนหนึ่งแล้วมาลาอิกะห์สิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดพี่น้องสิ่งถูกสร้างที่ไม่มีการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนำผ้ากะฟันจากสวนสวรรค์เนี่ย
มาวะฮานูตุมมินฮานูตินญันนะแล้วก็นำเครื่องหอมจากสวนสวรรค์เนี่ยมาด้วยฮัตตายะญะลิซูฮัตตายะญะลิซูมินฮุมัดดัลบะศรมาลาอิกะฮ์เหล่านี้เนี่ยพี่น้องที่ลงมาเนี่ยนะครับมานั่งเนี่ยนะถัดจากคนที่ใกล้จะจบชีวิตไปเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งเนี่ยนะครับสุดลูกหูลูกตาสุดสายตาเลยด้วยกับจำนวนที่เยอะนะคือเรียกง่ายๆเนี่ยตั้งแต่จุดที่คนตายคนใกล้ที่จะจบชีวิตนั้นอยู่เนี่ยทอดยาวไปจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าถึงสวนสวรรค์อัลลอฮ์ที่พี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติกับบ่าวของพระองค์ขนาดไหนทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องไม่มีความจำเป็นเลยนะครับในการที่อัลลอฮ์เนี่ยนะจะบัญชาใช้ให้มาลาอิกะฮ์ทำเช่นนี้เพราะอย่างไรเราก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ให้เกียรติเราเหลือเกินพี่น้องให้เกียรติกับเราบรรดาผู้ศรัทธาเหลือเกินมาลาอิกะฮ์เนี่ยมานั่งต้อนรับเนี่ยนะครับยาวจนกระทั่งสุดลูกหูลูกตาซุมมายะญีอูมะลากุลเมาตหลังจากที่หมู่มวลของมาลาอิกะฮ์ลงมาแล้วเนี่ยนะมาลากุลเมาตเนี่ยมาลาอิกะฮ์แห่งความตายเนี่ยก็จะลงมาฮัตตายะญะริซาอินดะรอซิลงมานั่งเนี่ยนะอยู่บริเวณศีรษะของคนที่ใกล้จะตายฟะยะกูลมาลากุลเมาเนี่ยนะจะกล่าวว่ายังไงพี่น้องยาอัยยะตุฮันนัฟซุตอยยิบะโอ้ชีวิตที่ดีโอ้ชีวิตที่งามเอ๋ยนี่เราเองเนี่ยโอ้โหถ้าได้ฟังเนี่ยพี่น้องการต้อนรับแบบนี้จากมาลากุลเมาเนี่ยมาลาอิกะฮ์ที่จะมาเก็บวิญญาณเนี่ยบอกว่าโอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยอุครูจีอิลามักฟิรอติมมินัลลอฮ์วะลิดวานินวิญญาณของท่านเนี่ยนะจงออกจากร่างนี้ไปสู่การอภัยและความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเป็นวิญญาณเนี่ยพี่น้องมีการเชิญแบบนี้เนี่ยเราเองเนี่ยบอกเลยหยุดเชิญเดี๋ยวฉันเนี่ยรีบไปเลยนะครับมาลากุลเมาต์มาบอกว่านี่ออกจากร่างนี้เถิดแล้วไปสู่ความพอพระทัยไปสู่การอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายังไงฟะตักรูยุตะซีลุกะมาตะซีรุตกอตรอตุมินฟิสซิกอนะครับดวงวิญญาณของผู้ศรัทธาเนี่ยนะก็จะออกจากร่างไหลออกจากร่างโดยกับความง่ายดายประดุจดังหยดน้ำเนี่ยพี่น้องที่เวลาเทเหยือกเนี่ยแล้วมันไหลออกง่ายขนาดนั้นนี่คือดวงวิญญาณของผู้ศรัทธาฟะยะคูซูฮาแล้วมาลากุลเมาเนี่ยพี่น้องพอดวงวิญญาณของผู้ศรัทธาออกจากร่างแล้วเนี่ยนะมาลากุลเมาเนี่ยนะครับก็จะโอบอุ้มดวงวิญญาณดวงนี้ฟะอีซาอะคอซาฮาลัมยะดออูฮาฟียะดิฮิตอรฟะตะไอแล้วคันเมื่อมาลาอิกะฮ์โอบอุ้มดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่ปล่อยดวงวิญญาณนี้เนี่ยพี่น้องทิ้งนะไม่ได้หมายความว่าเอามาแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ดูไม่แลไม่ใช่นะครับแต่ในฮะดีษนี้เนี่ยบอกว่ามาลากุลเมาเอาวิญญาณมาเนี่ยพี่น้องไม่ปล่อยให้คลาดสายตาเลยแม้เพียงชั่วพริบตาเดียวก็ไม่ปล่อยฮัตตายะคูซูฮาฟะยะจะลูฮาฟีซาลิกัลกะฟันวะฟีซาลิกัลฮะนูตจนกระทั่งเนี่ยนะบรรดามาลาอิกะฮ์ที่มากันชุดแรกเนี่ยพี่น้องเอาดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะครับไปห่อด้วยกับผ้ากะฟันจากสวนสวรรค์เอาดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะไปใส่เครื่องหอมที่มาจากสวนสวรรค์ฟะยักรูจามินฮากาอัตยะบินัฟฮะติมิสกินกะฟันนี้เนี่ยพี่น้องก็จะส่งกลิ่นหอมนะครับราวกับกลิ่นของชะมดเชียงคือกลิ่นชะมดเชียงเนี่ยพี่น้องหรือมิสเนี่ยนะครับมันเป็นกลิ่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าวเอาไว้หลากหลายที่พี่น้องเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดนะและพี่น้องครับเขาเรียกว่าน้ำมันชะมดเนี่ยนะเป็นน้ำมันที่มันมีมูลค่าราคาเนี่ยที่แพงเหลือเกินและหายากด้วยในวันนั้นเนี่ยเราเองจะดีใจขนาดไหนพี่น้อง
ที่ดวงวิญญาณของเราเนี่ยนะครับมันมีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมที่ดีที่สุดวูจีดัตอาลาวัจฮินอัตนะเป็นกลิ่นหอมที่ว่าเรียกได้ว่าเป็นกลิ่นหอมที่ดีที่สุดที่ไม่เคยพบเจอเลยในหน้าดุนยานี้เนี่ยนะเป็นกลิ่นหอมที่ดีที่สุดอะไรก็ตามที่ว่าหอมเนี่ยชะมดเนี่ยหอมที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแบบนี้ฟะยัสอาดูนบิฮาหลังจากนั้นเองหมู่มวลมลาอิกะห์เนี่ยนะจะเอาวิญญาณที่ถูกกฟันถูกใส่คล้องหอมแล้วเนี่ยพี่น้องขึ้นไปสู่ฟากฟ้าฟะลายะมุรูนะอะลัลมะลาอะลามะลาอิมินัลมะลาอิกะติอิลลากอลูนะดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะที่ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าเนี่ยพี่น้องแต่ละจุดแต่ละสถานที่ของชั้นฟ้าเนี่ยจะมีหมู่มวลมลาอิกะห์นะพี่น้องต้องใช้คําว่าหมู่มวลมลาอิกะห์เนี่ยนะครับประจําการอยู่แต่ละชั้นฟ้าพอผ่านแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยพี่น้องก็จะผ่านหมู่มวลของมลาอิกะห์แล้วหมู่มวลของมลาอิกะห์นี่จะกล่าวว่ายังไงมาฮาซัรรูห์ดวงวิญญาณดวงนี้เนี่ยเป็นดวงวิญญาณของใครกันฟะยะกูลูนะฟูลานุมนุฟูลานบรรดามลาอิกะห์นี่ที่พาดวงวิญญาณนี้เนี่ยขึ้นสู่ฟากฟ้าเนี่ยก็จะกล่าวว่าดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะมันเป็นดวงวิญญาณของคนนั้นลูกของคนนี้ก็คือจะถูกกล่าวเนี่ยโดยกับชื่อที่ดีที่สุดที่เขานั้นจะถูกเรียกในหน้าดุนยาคือโดยกับความหอมเนี่ยพี่น้องของดวงวิญญาณเนี่ยฟุ้งไปทั่วชั้นฟ้ามลาอิกะห์ที่ประจำการอยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยถึงกับต้องถามว่านี่มันดวงวิญญาณของอะไรกันเนี่ยนะของใครกันมันหอมเสียเหลือเกินขอดุอานะพี่น้องนะให้ผมให้พวกเราเองเนี่ยนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งจากดวงวิญญาณที่ทรงกลิ่นหอมอยู่ในฟากฟ้าแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรต่อพี่น้องฮัตตายันตะฮูบิฮีอิลัสซะมาอิดดุนยาจนกระทั่งเนี่ยนะครับหมู่มวลของมลาอิกะห์เนี่ยจะพาดวงวิญญาณนี้ไปเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งสุดชั้นฟ้าของหน้าดุนยาฟายัสตัฟติฮูนะละฮูแล้วประตูสวนสวรรค์เนี่ยนะก็จะถูกมลาอิกะห์ขอนะให้เปิดประตูแห่งชั้นฟ้าเนี่ยออกนะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลเลาะห์ได้เปิดประตูแห่งชั้นฟ้าเนี่ยให้กับดวงวิญญาณนี้ด้วยฟายุฟตะฮูละฮูแล้วประตูของชั้นฟ้าเนี่ยนะก็จะถูกเปิดออกเพื่อที่จะต้อนรับดวงวิญญาณนี้วะยูชัยยูฮูมิงกุลลิซะมาอินมุกอรอบูฮาอิลัสซะมาอิลลาตีตะลีฮาพอประตูแห่งชั้นฟ้าเนี่ยถูกเปิดออกเนี่ยพี่น้องบรรดามลาอิกะห์แต่ละชั้นฟ้าเนี่ยนะครับก็จะออกมาต้อนรับกับดวงวิญญาณดวงนี้และทำการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับดวงวิญญาณนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยพี่น้องคืออะไรสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะดวงวิญญาณเหล่านี้เนี่ยพี่น้องได้รับการขอดุอาจากสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดเวลาเราเองเนี่ยพี่น้องนะบริจาคเนี่ยเราเองอยากจะให้ครูบาอาจารย์เนี่ยได้ดูอาให้เพราะเชื่อว่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านเองเนี่ยนะน่าจะเป็นคนดีมีอีมานมากกว่าตัวของฉันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่เสมอไปพี่น้องเพราะไม่ได้หมายความว่าขึ้นชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์แล้วจะต้องรอดกันทุกคนไม่ใช่แต่นี่การันตีได้เลยพี่น้องว่าบุคคลเหล่านี้ที่ขอดูอาให้กับดวงวิญญาณของผู้ศรัทธานี้เนี่ยพี่น้องดุอาของเขานั้นจะไม่ถูกปฏิเสธจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครอีกแล้วพี่น้องในหน้าดุนยาเนี่ยนะที่จะมีความบริสุทธิ์เท่ากับมาลาอิกะห์คือถ้าพูดถึงในแง่ของความดีเนี่ยพี่น้องคนที่บริสุทธิ์ที่สุดสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือมาลาอิกะห์แต่ถ้าพูดถึงในแง่ของความชั่วเนี่ยชั่วแบบหาดีไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องพูดถึงอิบลีสแต่ถ้าดีแล้วแบบว่าไม่มีจุดดำเลยเนี่ยเหมือนผ้าขาวที่แบบว่าไม่มีแม้กระทั่งจุดดำเนี่ยมาแต่งแต้มเนี่ยสักนิดนึงเลยเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือมาลาอิกะห์แล้วพี่น้องลองนึกดูอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้มาลาอิกะห์เนี่ยนะได้ขอดุอาต่อพระองค์
แล้วไม่ใช่มาลาอิกะห์แค่ชั้นฟ้าเดียวพี่น้องมาลาอิกะห์ทุกชั้นฟ้าจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าชั้นที่7พี่น้องลองนึกดูนะครับว่าจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยจำนวนขนาดไหนหะดีษบทนึงพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงค่ำคืนไลละตุลกอดท่านนบีบอกว่าไงค่ำคืนไลละตุลกอดเนี่ยนะจะเป็นค่ำคืนที่หมู่มวลมาลาอิกะห์จากทุกหนทุกแห่งเนี่ยจะมาประจำการอยู่บนหน้าแผ่นดินซึ่งจำนวนของมาลาอิกะห์มากกว่าเม็ดทรายบนหน้าแผ่นดินบ่งชี้ว่าไงพี่น้องไม่ได้บ่งชี้ว่ามาลาอิกะห์ตัวเล็กนะแต่บ่งชี้ว่าจำนวนของมาลาอิกะห์เนี่ยมันมากมายเหลือเกินอัลลอฮ์นะลำพังเนี่ยมาลาอิกะห์ท่านเดียวเนี่ยดุอาให้กับเราเนี่ยมันก็น่าดีใจแล้วพี่น้องแต่นี่เนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับของมาลาอิกะห์เนี่ยดุอาให้แกเราฟะยะกูลุลลอฮ์มาลาอิกะห์เนี่ยนะจะขอต่ออัลลอฮ์บอกว่าแล้วอัลลอฮ์จะกล่าวว่ายังไงอุกตูบูกิตาบะอับดีฟีอิลลียินพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะอัลลอฮ์จะกล่าวกับมาลาอิกะห์บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะจงบันทึกเลยว่าชื่อบ่าวของฉันคนนี้เนี่ยบันทึกให้อยู่ในอิลลียินคือสวนสวรรค์ชั้นสูงสุดว่าอีดูฮูอิลันอัรนะพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยนะว่าดวงวิญญาณนี้เนี่ยจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ก็ให้นำดวงวิญญาณนี้เนี่ยกลับมาสู่แผ่นดินฟาอินนีมินฮาคอลักตูฮุมวาฟีฮาวอีดูฮุมที่ให้กลับมาสู่แผ่นดินเนี่ยนะเพราะว่าฉันเนี่ยหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาจากดินและฉันเนี่ยจะทำให้เขานั้นได้กลับสู่ดินวามินฮาอุครุจูฮุมตารอตันอุครอและดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะจะฟื้นออกมาจากแผ่นดินเนี่ยนะในอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือวันกิยามะฟาตูอาดูรูฮูฮูฟียัสดีช่วงแรกนี่ว่าน่าสนใจแล้วพี่น้องหลังจากนี้เนี่ยน่าสนใจยิ่งกว่าท่านนบีบอกว่ายังไงแล้วดวงวิญญาณนั้นเนี่ยนะพอขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าแล้วเนี่ยพี่น้องดวงวิญญาณนั้นเนี่ยนะครับจะกลับเข้าสู่ร่างของเขานะกลับเข้าสู่ร่างของเขาซึ่งณขณะนั้นเนี่ยร่างเขาอยู่ไหนพี่น้องอยู่ในกุโบสถ์แล้วนะครับพอดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะกลับสู่กุโบสถ์นั่นเป็นข้อยืนยันพี่น้องเป็นข้อยืนยันว่าอะไรการตอบคำถามของมาลาอิกะห์สองท่านเนี่ยเป็นการตอบคำถามด้วยกับร่างกายและวิญญาณการได้รับความผาสุกในหลุมกุโบสถ์เนี่ยเป็นการได้รับความผาสุกทั้งร่างกายและวิญญาณการได้รับบทลงโทษในหลุมกุโบสถ์เป็นการได้รับบทลงโทษทั้งร่างกายและวิญญาณร่างกายและวิญญาณไม่ได้แยกออกจากกันส่วนจะอยู่อย่างไรก็คงจะบอกได้แค่วัลลอฮุอะลัมนะบางคนเนี่ยพี่น้องนะที่ว่าเป็นมุสลิมเนี่ยมีความเชื่อไปอีกอย่างนึงบอกว่ายังไงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะวิญญาณเนี่ยไม่ได้กลับเข้าสู่ร่างหรอกไอสิ่งที่มันถูกลงโทษหรือสิ่งที่มันถูกตอบแทนเนี่ยคือวิญญาณเท่านั้นถามคือพี่น้องวิญญาณเนี่ยมันมีความเจ็บปวดไหมไม่มีแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับในการตอบแทนกับสิ่งที่มันไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกมีความสุขไม่มีประโยชน์ดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องหลักการของอัลอิสลามเนี่ยนะครับจึงมีความเชื่อมั่นจากหะดีษบทนี้ว่าชีวิตในหลุมกุโบสถ์เนี่ยพี่น้องเป็นชีวิตที่มีทั้งวิญญาณและร่างกายส่วนจะอยู่อย่างไรวัลลอฮุอะลัมต่อมาพี่น้องพอดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะครับกลับสู่ร่างฟายะตีฮิมาลาการมาลาอิกะห์สองท่านนี่จะมาฟายุจิลิซานีฮีแล้วมาลาอิกะห์สองท่านเนี่ยนะจะจับดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะลุกขึ้นนั่งนักวิชาการอธิบายว่าไงณขณะนั้นเองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กุโบสถ์เนี่ยมันขยายออกจนกระทั่งดวงวิญญาณนี้เนี่ยสามารถที่จะนั่งได้แล้วถามสามคำถามนั่นก็คือหนึ่งมารอบบุกใครกันคือพระเจ้าของท่านดวงวิญญาณที่ศรัทธาก็จะบอกว่ารับบีอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของฉันนั้นคืออัลลอฮ์ฟะยะกูลานีละแล้วมาลาอิกะห์สองท่านนี้ก็จะถามต่อว่ามาดีนุกแล้วอะไรกันคือศาสนาของท่าน
ฟายากูลูดีนีดีนียันอิสลามแล้วชายคนดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะกล่าวว่าศาสนาของฉันเนี่ยคือศาสนาอันอิสลามฟายากูลานีละมาลาอิกะห์จะถามคำถามที่3บอกว่ามาฮาซัรรอจุลอัลลซีบูอิซาฟีกุมแล้วท่านเนี่ยนะจะว่ายังไงกับชายคนหนึ่งที่ถูกส่งแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตในหมู่ของพวกท่านนั่นคือใครพี่น้องนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดวงวิญญาณผู้ศรัทธาเนี่ยจะบอกว่าฮุวะรอซูลุลลอฮ์ชายคนดังกล่าวที่ท่านนั้นเนี่ยที่ท่านสองท่านเนี่ยกำลังถามฉันเนี่ยนั่นคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามคือวันนี้เนี่ยนะฮัจญะห์กังวลไหมครับว่าจะตอบคำถามอัลลอฮ์ยังไงไม่กังวลฮัจญะห์ได้ภาษาอาหรับไหมเอ่ยมาชาอัลลอฮ์นี่เราเนี่ยพี่น้องไม่ได้ภาษาอาหรับหรอกนะหรือบางคนได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่การตอบในวันนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ตอบเกี่ยวกับการท่องจำไม่ได้ตอบเกี่ยวกับโอ้โหในหน้าดุนยาเนี่ยเป็นล่ามยังไงก็ต้องตอบได้ไม่ใช่นะครับในวันนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใดสัญชาติใดก็ตามถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยตอบคำถามนี้ได้โดยไม่มีปัญหาและในขณะเดียวกันต่อให้เป็นอาหรับพี่น้องถ้าอาหรับไม่ศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้บางคนเนี่ยนะพี่น้องนะผมไม่รู้ว่าพี่น้องเนี่ยเคยเห็นหรือเปล่าบางคนเนี่ยนะครับเขาจะมีความเชื่อหนึ่งนั่นก็คือถ้าใครเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะให้คนที่มีความรู้เนี่ยนะครับเอามือเนี่ยเอานิ้วเนี่ยไปเขียนที่หน้าผากคนตายว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถามว่านี่พี่น้องทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรจะโกหกมาเลย์กะถามว่ามาเลย์กะเนี่ยไม่รู้หรือพี่น้องนะถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะจบเลยวันนี้เนี่ยละหมาดเราไม่ต้องละหมาดถือศีลอดไม่ต้องถือแล้วพี่น้องรอตายแล้วสั่งเสียงกับคนข้างๆไว้เนี่ยว่าถ้าฉันตายแล้วอย่าลืมเขียนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ที่หน้าผากของฉันนะแต่ถามว่าสิ่งนั้นเนี่ยพี่น้องมันมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับรวมถึงเป็นอุตริกรรมโดยซ้ำเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะตอบคำถามอะไรกันสองท่านได้ในหลุมกูโบสเนี่ยพี่น้องตอบโดยกับอีมานของเขาและ3คำถามนี้เนี่ยพี่น้องนะนักวิชาการเนี่ยเรียกว่ายังไงเรียกว่าอันอุซูลอัสซะลาซะรากฐานทั้ง3ประการหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ว่าใครจะเกิดในยุคสมัยใดก็ตามจะเป็นมนุษย์คนแรกในยุคสมัยของท่านนบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดทุกคนนะครับต้องตอบ3คำถามนี้ด้วยกันทั้งหมดเลยถือว่าเป็นรากฐาน3ประการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับบุคคลผู้ที่ยอมรับยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมาลาอิกะห์ถามต่อว่าไงพี่น้องมาลาอิกะห์ถามต่อบอกว่าวะมาอิลมุกแล้วเจ้าเนี่ยนะที่ตอบมาเนี่ยเจ้าเนี่ยรู้ได้ยังไงดวงวิญญาณของผู้ตายจะบอกว่าไงกอเราะตุกิตาบัลลอฮ์ที่ฉันรู้เนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยอ่านอัลกุรอานอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ฟาอามันตูบิแล้วฉันเองเนี่ยนะพออ่านแล้วก็อีมานศรัทธาวะซดดตุแล้วฉันเองเนี่ยก็เชื่อด้วยนั่นหมายความว่าอย่างไรพี่น้องหมายความว่าการอ่านอัลกุรอานอย่างเดียวเนี่ยนะครับคือถ้าจะพูดว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่เราเองเนี่ยจะต้องพูดว่าการอ่านอัลกุรอานอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องไม่ใช่แก่นแท้ไม่ใช่สาระสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อที่จะให้เราอ่านตะลุยอ่านโดยที่ไม่ได้เกินความเข้าใจไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อที่จะให้เรานั้นท่องจำโดยการทั้งนี้ท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองปราศจากซึ่งความรู้ความเข้าใจไม่ใช่แม้กระทั่งพี่น้องในเดือนรอมฎอนเองเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าอันกุรอานให้มันเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยพี่น้องเชื่อหรือไม่ว่านักวิชาการกลุ่มหนึ่งเนี่ยพี่น้องไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าที่ในยุคซะลัฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอบูฮานีฟะเนี่ยที่อ่านอันกุรอานเยอะเนี่ยนะ
พราะพวกเขาเนี่ยเข้าใจแล้วนะคนที่เข้าใจแล้วเนี่ย อ่านเยอะเนี่ยมันดีสุดอยู่แล้วแต่เราแหละพี่น้องอ่านกันเนี่ยนะครับตั้งแต่อัลิฟลามีมเนี่ยตั้งแต่อัลฟาติฮะจนกระทั่งถึงอันนาสเนี่ยนะเราเองเข้าใจไหมพี่น้องไม่เข้าใจแม้กระทั่งตัวของผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะนักวิชาการจึงบอกว่าการอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนที่ดีที่สุดนั่นคือการอ่านอัลกุรอานอย่างช้าๆพร้อมกับทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดนี่คือเป้าหมายของอัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นฮูดันลินนัสเนี่ยได้อย่างไรหรือฮูดันลินมุตตะกีนเนี่ยเป็นทางนำให้แก่มนุษย์เป็นทางนำให้แก่บุคคลผู้ที่ตักวาได้อย่างไรหากเรานั้นไม่เข้าใจอัลกุรอานไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาแขวนคออัลกุรอานไม่ใช่เพียงเพื่อที่จะเป็นอักขระในการประดับฝาผนังอัลกุรอานไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาห้อยรถเพียงเท่านั้นพี่น้องอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราเนี่ยนะครับได้ทำความเข้าใจกับมันนี่คือความสำคัญของอัลกุรอานดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องเมื่ออ่านอัลกุรอานจึงเกิดอีมานนะและทำความเข้าใจด้วยนะครับถึงจะตอบคำถามของมาลาอิกะฮ์2ท่านนี้ได้ฟะยูนาดีมูนาดิมินัสซะมาพอดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะพร้อมกับร่างเนี่ยสามารถตอบคำถามมาลาอิกะฮ์2ท่านนี้ได้เนี่ยก็จะมีเสียงดังขึ้นจากฟากฟ้าเนี่ยบอกว่ายังไงอันซอดากออับดีบ่าวของฉันคนนี้เนี่ยนะมันพูดจริงฟะอัฟชิรูฮูมินัญญะนะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงปูทางให้แก่เขาซึ่งเป็นทางที่จะไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัลบิซูฮูมินัญญะนะจงสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ให้แก่เขาซึ่งเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่จะมาจากสวนสวรรค์วัฟตะฮูละฮูบาบันอิลัญญะนะและจงเปิดประตูให้แก่เขาซึ่งเป็นประตูที่จะพาไปสู่สวนสวรรค์ฟะยาตีฮิมินรอฮิฮาวะตีบิฮาหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำสั่งอนุมัติเช่นนี้เนี่ยพี่น้องดวงวิญญาณเขาเรียกว่ากลิ่นหอมจากสวนสวรรค์เนี่ยก็จะส่งกลิ่นเนี่ยฟุ้งกระจายเลยนะครับไปทั่วหลุมกุโบสถ์ของเขาวะยุฟซะฮูละฮูฟีกอบรีฮิมัดดะบศรแล้วหลุมกุโบสถ์ของเขาเนี่ยนะจะถูกขยายออกให้มันกว้างแบบสุดลูกหูลูกตาหลังจากนั้นยังไม่จบพี่น้องวะยะตีฮิรอยูรุนและจะมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะพอว่าหลุมกุโบสถ์เนี่ยถูกขยายออกแล้วเห็นสวรรค์แล้วเนี่ยนะครับจะมีชายคนหนึ่งฮัสนุนวูยูที่เขานั้นเนี่ยนะมีใบหน้าเนี่ยที่รูปรอที่งดงามดาราคนใดก็ตามที่ว่าหน้าตาดีสุดในหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องเทียบกับความหล่อเหลาของคนคนนี้เนี่ยไม่ได้คนที่หล่อที่สุดเนี่ยนะจะมาหาเขาจะมาอยู่เป็นเพื่อนเขามาด้วยกับเสื้อผ้าที่ดีที่สุดกลิ่นที่หอมที่สุดและชายคนนี้เนี่ยจะมากล่าวว่ายังไงอับชิดบิลลาซียสุรุกท่านเนี่ยนะจงรับฟังข่าวดีเถิดเป็นข่าวดีที่จะทำให้ท่านนั้นได้เกิดความดีอกดีใจประโยคต่อไปนี้เนี่ยพี่น้องสำคัญคนคนนี้ที่มาเนี่ยจะกล่าวว่ายังไงต่อฮาซายอมุกวันนี้เนี่ยเป็นวันของท่านแล้วอัลลอฮฺอักบัรในหน้าดุนยาเนี่ยเราใช้คำว่าเอาแหละวันนี้เนี่ยคือวันของฉันเนี่ยหมายถึงว่าเราเองเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าคนคนนั้นแล้วเป็นวันในการที่เรานั้นจะได้เอาคืนแล้วเป็นวันที่เราเนี่ยอดกลั้นมานานนะหลังจากที่ถูกกดขี่ข่มเหงถูกรังแกเนี่ยวันนี้เป็นวันของฉันนี่พี่น้องขนาดว่าได้พูดในดุนยาเนี่ยมันยังรู้สึกดีเลยแล้วสัมหาอะไรกับการที่เรานั้นจะได้รับฟังคำนี้เนี่ยพี่น้องในอัลบัซซักฮาซาเยามุกนี่คือวันของท่านอัลลซีกุนตะตูอันเป็นวันที่ท่านนั้นได้ถูกสัญญาเอาไว้فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ ดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะก็จะกล่าวกับชายรูปงามนี้เนี่ยบอกว่านี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วท่านเนี่ยเป็นใครกัน فَوَجْهُ كَنْ وَجْهُ يَجِيءُ بِنْ خَيْ ดูใบหน้าของท่านแล้วเนี่ยนะมันเต็มเปี่ยมไปด้วยข่าวดีนะคือเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าต้องนำพาเรื่องดีๆเนี่ยมาแน่
ฟายากูลคนคนนี้เนี่ยจะกล่าวว่ายังไงอานาอามาลูกัสซอลิห์ฉันเนี่ยนะคือการงานของท่านไงที่ท่านเองเนี่ยได้ทำมาทั้งหมดในหน้าดุนยานี่พี่น้องในวันนั้นเนี่ยนะครับเราเองจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของการงานของเราว่ามันหล่อเหลาขนาดไหนนะใบหน้าของมันเนี่ยขาวผ่องขนาดไหนและพี่น้องครับพอดวงวิญญาณรับรู้เช่นนี้เนี่ยนะดวงวิญญาณเนี่ยจะรีบขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยบอกว่ายังไงร็อบบีอากีมิสซาอะโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยได้โปรดเร่งให้วันกิยามะห์เนี่ยนะมันเกิดขึ้นเร็วๆเถิดร็อบบีอากีมิสซาอะนะกล่าวซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยว่าโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยฉันเนี่ยนะขอเร่งให้วันกิยามะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วๆฮัตตาอัรญิอะอิลาอะห์ลีวะมาลีจนกว่าฉันเองเนี่ยนะจะได้กลับสู่ครอบครัวของฉันและสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลการครอบครองของฉันหมายถึงว่าจนกว่าฉันเนี่ยจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องหะดีษก่อนหน้านี้เนี่ยนะที่ผมได้หยิบยกเอาไว้เนี่ยนะครับที่ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เขานั้นประสบความสำเร็จในอัลัมบัสซักเนี่ยนะแน่นอนเหลือเกินสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งกว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสุขมากกว่าด้วยเหตุนี้เองเนี่ยพี่น้องดวงวิญญาณของคนที่ตายเนี่ยนะครับเมื่อเขานั้นเนี่ยนะได้จบชีวิตลงเนี่ยพี่น้องเขาเนี่ยนะจะรีบเร่งในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์บอกว่าโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยขอให้วันกิยามะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วเพราะฉันเองเนี่ยนะอยากจะได้รับรางวัลการตอบแทนที่มันดีกว่านี้ที่มันสุดกว่านี้ในวันกิยามะห์พี่น้องนี่และพี่น้องครับหนึ่งในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะเวลามีใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยท่านนบีบอกว่ายังไงให้พวกท่านเนี่ยนะหมายถึงคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยรีบเร่งในการจัดการกับศพรีบเร่งในการอาบน้ำรีบเร่งในการกาฟันรีบเร่งในการละหมาดและรีบเร่งในการนำไปฝังเพื่อที่ว่าถ้าหากเขานั้นเป็นคนดีเนี่ยเขาเองเนี่ยจะได้ถูกรีบเร่งในการรับรางวัลการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเขาเนี่ยนะเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาเองเนี่ยจะได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺเนี่ยเร็วๆแต่เราเนี่ยทำไงพี่น้องปล่อยกันไว้ข้ามวันนะครับซึ่งก็เข้าใจดีว่าสภาพสังคมหรือวิถีชีวิตเนี่ยพี่น้องเรากับท่านนบีเนี่ยมันต่างกันเราเองเนี่ยปล่อยกันไว้ข้ามวันนะรอญาติฝั่งนั้นมารอพี่น้องฝั่งนี้มากันให้ครบนะแล้วถึงจะทำการจัดการกับมายัดนี้ได้แต่ท่านนบีเนี่ยพี่น้องไม่ใช่มีคนเสียชีวิตในช่วงเย็นเนี่ยช่วงกลางคืนท่านก็ฝังมีคนเสียชีวิตในช่วงเช้าช่วงสายเนี่ยท่านก็ฝังนี่คือวิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดเช่นนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าจะมาต่อต้านหรือจะมาเปลี่ยนขนบธรรมเนียมที่คนในบ้านเมืองนี้เนี่ยได้ปฏิบัติกันไม่ใช่นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยพูดเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เห็นถึงความสำคัญนะว่าใครก็ตามเนี่ยเอาแหละถ้าคนที่เกี่ยวข้องมากันแล้วเนี่ยก็รีบจัดการเถอะเพราะถ้าเรารักจริงรักมายัดนั้นจริงๆเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยจะลังไว้ทำไมนะครับเราเองเนี่ยต้องรีบจัดการเพื่อที่จะให้เขานั้นได้รับรางวัลการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในทางตรงกันข้ามถ้าเรารักมายัดนั้นจริงๆเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยจะลังไว้ทำไมนะครับเกิดว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยนะที่จะต้องได้รับการชำระความก่อนเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยจะได้หมดความผิดเร็วๆนะนี่พี่น้องอันนี้เนี่ยฝากเป็นแง่คิดนะครับให้กับพี่น้องต่อมานะครับในภาคส่วนของดวงวิญญาณที่ไม่ได้อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่น้องมันกลับตาลปัดมันตรงกันข้ามเนี่ยทั้งหมดเลยในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราบอกว่าดวงวิญญาณของมุมินเนี่ยนะมีมาลาอิกะห์เนี่ยลงแถวเนี่ยมาต้อนรับกันเช่นเดียวกันพี่น้องดวงวิญญาณของกาเฟรเนี่ยมาลาอิกะห์ก็มาตั้งแถวเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้มาตั้งแถวต้อนรับนะพี่น้องมาตั้งแถวเพื่อที่จะมาซ้ำเติม
นำอะไรมานะครับนำผ้ากะฟันเนี่ยที่มันเป็นผ้าที่มันหยาบกระด้างเนี่ยที่ในหน้าดุนยาเนี่ยเราเองก็อยากจะใส่เสื้อผ้าดีๆนะเวลาจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยดูด้วยว่ามันทำมาจากผ้าอะไรแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยคนกาเฟรเนี่ยพี่น้องไม่มีสิทธิ์เลือกเจอผ้าที่มันหยาบกระด้างไปนะมีความเสียดสีต่อผิวหนังแล้วก็ไอ้กลิ่นโสมมทั้งหลายเนี่ยนะก็จะถูกนำมาจากนรกแล้วถามว่ามีใครเนี่ยอยากจะเข้าใกล้มั้ยพี่น้องไม่มีนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะให้มะลักุลเมาเนี่ยพี่น้องมากระชากวิญญาณไม่ได้มาเชิญนะพี่น้องมากระชากในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษของบะรอบินอาซิบบทนี้เนี่ยบอกว่ายังไงการกระชากวิญญาณเนี่ยของผู้ตายเนี่ยที่เป็นคนดีเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยเหมือนน้ำที่มันไหลออกจากปากเหยื่อแต่ดวงวิญญาณของคนตายเนี่ยที่เป็นกาเฟรที่ไม่ดีเนี่ยพี่น้องเปรียบประดุจดังเหล็กแหลมที่มันถูกทิ่มแทงไปในเลือดเนื้อเนี่ยพี่น้องนะหรือในรายงานนี้เนี่ยนะบอกว่าเปรียบประดุจดังเหล็กเนี่ยที่มันชุ่มไปด้วยน้ำแล้วถูกเสียบเข้าไปในขนแกะเนี่ยนะขนแกะเนี่ยหลุดลุ่ยออกมาเลยเช่นเดียวกันพี่น้องในวันนั้นเนี่ยนะครับมะลักุลเมาเนี่ยนะไม่ปราณีวันนี้เนี่ยเราเองทำความผิดเนี่ยพี่น้องยังอุทธรณ์ได้ยังมีศาลนั้นศาลนี้หรือถ้ามีตังหน่อยนะครับก็ว่ากันไปแต่ในวันหน้าเนี่ยพี่น้องไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วอย่างอบูราฮับเนี่ยพี่น้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงซูเราะห์อันมัสัดมาเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงมันเนี่ยบอกกับท่านนบีบอกว่านี่มูฮัมหมัดหากพระเจ้าที่เจ้าเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนเนี่ยมีจริงเนี่ยเดี๋ยววันกิยามะห์เนี่ยเจอกันเดี๋ยวฉันเนี่ยเก็บรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของฉันเนี่ยมาประกันตัวเนี่ยต่อพระเจ้าของเจ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงวะฮีมาบอกว่ายังไงมาอักนาอันฮูมาลูฮูวะมากะซับโอ้อบูละฮับเอ๋ยสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของเจ้าเป็นสิ่งที่เจ้านั้นได้ขนขวายมาเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดเลยในวันนั้นมาลาอิกะห์ไม่รับสินบนนะพี่น้องเราเองอย่าเข้าใจว่าเดี๋ยวมาลาอิกะห์เนี่ยนะจะรับสินบนมาลาอิกะห์ไม่รับสินบนพี่น้องใครที่โดนกระชากวิญญาณนี่ก็คือโดนกระชากวิญญาณแล้วพอโดนกระชากวิญญาณเสร็จอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็อัลลอฮฺสุบฮานะพอโดนกระชากวิญญาณเสร็จอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์เนี่ยนะพาดวงวิญญาณนี้เนี่ยขึ้นสู่ฟากฟ้ามาลาอิกะห์ที่ประจำการอยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยก็จะถามว่าโอ้โหนี่มันดวงวิญญาณของใครกันฉันเนี่ยนะไม่เคยได้กลิ่นอะไรที่มันจะเหม็นเน่าเท่านี้มาก่อนเลยนะครับแล้วมาลาอิกะห์ที่พาไปเนี่ยก็จะบอกว่าดวงวิญญาณนี้เนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวจะสรุปให้นะครับได้เดี๋ยวสรุปให้นะครับได้ครับได้อินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วดวงวิญญาณเนี่ยก็จะทำนำถูกขึ้นสู่ฟากฟ้ามาลาอิกะห์ที่ประจำการอยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยก็จะบอกว่านี่ดวงวิญญาณใครกันมันเหม็นเน่าเหลือเกินจนกระทั่งเนี่ยขึ้นไปสุดชั้นฟากฟ้าเนี่ยนะประตูฟากฟ้าก็ไม่เปิดให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญชาใช้มายังไงให้นำดวงวิญญาณนี้กลับร่างมาลาอิกะห์ที่นำดวงวิญญาณนี้ขึ้นไปเนี่ยพี่น้องไม่มาส่งแล้วเขี้ยงดวงวิญญาณนี้นะครับลงมาจากชั้นฟ้าเนี่ยกลับมาในร่างอันไร้วิญญาณของเขาเนี่ยที่อยู่ในบัซซะถามคำถามอะไรก็ตอบไม่ได้และได้รับการลงโทษเนี่ยนะครับจนกระทั่งพี่น้องซี่โครงเนี่ยมันสอดประสานกันหรือในหะดีษบางบทเนี่ยนะบอกว่าโดนมาลาอิกะห์เนี่ยพี่น้องเอาค้อนเหล็กเนี่ยตีแสกหน้านะครับจงลงไปในดินเนี่ยนะตั้งกี่ศอกแล้วก็ใช้ปลายเล็บเนี่ยเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ทุบลงไปใหม่นี่คือสภาพนะครับที่มันตรงกันข้ามเลยพี่น้องกับดวงวิญญาณของผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะด้วยกับเนื้อหาสาระที่มันยาวขอสรุปสั้นๆนะครับด้วยกับหะดีษบทนึงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าไงหากว่าฉันเนี่ยนะไม่กลัวว่าอุมมะของฉันเนี่ยจะไม่กล้าที่จะเข้ากูโบสเนี่ยนะฉันเองจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อุมมะของฉันเนี่ยนะได้ยินเสียงการลงโทษที่มันเกิดขึ้นใน
หลุมกูโบสถ์ไม่มีใครได้ยินพี่น้องมนุษย์และยินเนี่ยไม่ได้ยินเสียงลงโทษในหลุมกูโบสถ์นะครับมีสิ่งเดียวที่ได้ยินนั่นก็คือสัตว์เดรัจฉานวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ให้มากๆพี่น้องนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขนะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะไม่รู้ว่าตรงนี้มีกูโบสถ์หรือเปล่านะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะพี่น้องเราเองเนี่ยได้ยินเสียงอะไรเนี่ยอีกเยอะเลยนะไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยจะมาผูกโกมใครว่าในหลุมกูโบสถ์นี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอะไรไงไม่ใช่นะพี่น้องนะแต่พูดถึงสภาพความเป็นจริงนะครับตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นั่นเองนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะก็ขออนุญาตจบเร็วสักนิดนึงพี่น้องเพื่อที่จะได้มีคำถามนะครับแล้วก็ก่อนตอบคำถามก็ขอออกตัวกับพี่น้องก่อนแล้วกันนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคำถามนะที่ผมเองจะตอบได้นะครับคำถามไหนตอบไม่ได้เนี่ยก็ต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับผมครับอาจารย์ยาซัมละกอรอนอาจารย์ครับยังมีเนื้อหาสาระอีกไหมกับเรื่องของอัลัมบาซักถ้ามีครั้งต่อไปผมจะได้เชิญอาจารย์มาพูดต่อมาชาลอนี่คือถ้าบอกว่ามีก็คือเป็นการดิวกันตรงนี้เลยนะครับได้ครับอินชาลออินชาลอนะครับโอเคมีคำถามจากพี่น้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำถามจากพี่น้องคือไอ้กลิ่นหอมชะมดเชียงเนี่ยมันเป็นกลิ่นหอมจากพืชหรือว่าสัตว์เป็นกลิ่นหอมจากสัตว์ครับมันเป็นสัตว์ที่มีชื่อว่าชะมดแล้วเหมือนไขมันหรือน้ำมันของมันเนี่ยมันสามารถที่จะมาทำเป็นน้ำหอมได้คือตัวชะมดเนี่ยพี่น้องนะมันจะคล้ายๆกับพวกกวางเก้งละมั่งอะไรประมาณนี้นะคือถ้าพี่น้องท่านใดเนี่ยอยากจะรู้เนี่ยพิมพ์ใน Google ไม่ได้เลยนะว่าน้ำหอมชะมดเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปร่างหน้าตาของชะมดมาซึ่งเขาเองเนี่ยจะสกัดเอาไขมันของมันเนี่ยไปทำน้ำหอมนะครับครับคำถามต่อมานะครับการละหมาดคนตายขอดูอาที่มัสยิดหลังละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นซุนนะห์มั้ยคือละหมาดเสร็จปุ๊บก็อิหม่ามก็นำขอดุอาเลยหรือคนอื่นๆก็นำขอดุอาเนี่ยอันนี้มันเป็นซุนนะห์มั้ยครับจริงๆเนี่ยพี่น้องนะคือถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยนะตามซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่ยากไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานหรือหะดีษของท่านนบีเนี่ยนะได้บอกเอาไว้นะว่าอิสลามเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินแต่วันนี้เนี่ยที่เรารู้ว่าอัลเลาะห์เนี่ยเรื่องการจัดการกับศพนี่มันก็ดูยุ่งยากเหลือเกินนะเรื่องขึ้นบ้านใหม่เนี่ยมันก็ดูยุ่งยากเหลือเกินเนี่ยเพราะเราเนี่ยเอาสิ่งที่มันไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาใช้ให้พี่น้องจำเอาไว้แบบนี้ว่าถ้าสิ่งใดก็ตามที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีโดยวิสัยแล้วสามารถปฏิบัติกันได้ทุกคนแต่นี่พี่น้องนะมานำอ่านดุอากันหลังละหมาดเนี่ยนะถามว่าจะมีชาวบ้านสักกี่คนนะครับที่นำกันได้นะมาอ่านยาซีนเนี่ยพี่น้องก็อ่านกันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้อ่านกันจบนะครับแล้วถามว่าจะมีคนสักกี่คนเนี่ยพี่น้องที่ทำกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะพี่น้องนะสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการจัดการกับยานาซะห์จริงๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขอดุอาเนี่ยพี่น้องนะคือถือเป็นการเปิดกว้างอย่างยิ่งนะคือพอมายัดตายเนี่ยมายัดนี้ถูกตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเองก็ไปขอดุอาให้เป็นการส่วนตัวได้หรือเราเองไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะครับเราเองก็อยู่ตรงไหนก็ขอดุอาให้ได้แล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็มาขอดุอากันในละหมาดอีกนะทั้งในตักบีรที่3ตักบีรที่4นี่ก็ขอดุอากันนะครับตามซุนนะห์ของท่านนบีพอนำไปกูโบสเนี่ยพี่น้องช่วงระหว่างที่ดินเสมอกับหลุมเนี่ยก็มีดุอาตัสบีทนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะเอาที่มันชัวร์ๆพี่น้องนะเอาที่มันชัวร์ๆนะครับส่วนไอ้ที่มันไม่ชัวร์เนี่ยเราทิ้งไว้นะไม่ได้จะมาบอกว่าคือจริงๆเนี่ยคือถ้าจะพูดคือนักวิชาการเขาพูดกันเอาไว้นะพี่น้องนะว่าการดุอาเป็นยามาอะให้แก่คนตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องนะคือให้เราเนี่ยได้พินิจพิจารณานะครับว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่เป็นซุนนะห์เนี่ยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดถามว่าถ้าหากจะมีการทำการทำสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องคนที่สมควรที่จะต้องทำที่สุดเนี่ยคือซอฮาบะห์ทำนะวันที่ท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องทราบหรือไม่ว่าซอฮาบะห์ที่อยู่รอบตัวของท่านนบีเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่ท่านนบีดะวะจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ท่านนบีเสียชีวิตมีซอฮาบะห์รับอิสลามคนที่เคยเจอท่านนบี 114,000 ท่านโดยประมาณแต่กลับไม่มีหะดีษสักบทเดียวที่รายงานว่าซอฮาบะห์เนี่ยนะมารวมตัวกันนะแล้วก็มีคนนำอ่านดุอานำมีคนนำอ่านยาซีนนะถ้ามีเนี่ยพี่น้อง
ดูอย่างละหมาดจันทคาตกับสุริยคาตในชีวิตเนี่ยท่านนบีเนี่ยเคยละหมาดจันทคาตหรือสุริยคาตเนี่ยเพียงแค่1หรือ2ครั้งเท่านั้นแต่พี่น้องทราบหรือไม่1หรือ2ครั้งตรงนี้เนี่ยนะซอฮาบะห์เนี่ยจำนวน39รายงานเอาไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของการละหมาดจันทคาตกับสุริยคาตเนี่ยของท่านนบีเนี่ยอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นพี่น้องนะสิ่งใดก็ตามที่ไม่มีซุนนะห์ของท่านนบีนะครับหน้าที่ของเราคือการละทิ้งนะครับผมครับอาจารย์ก็สรุปว่าหลังละหมาดคนตายแล้วเนี่ยไม่มีซุนนะห์ไม่มีซุนนะห์ให้ขอดุอานะครับเข้าใจนะครับคำถามต่อมาเมื่อละหมาดเสร็จนั่งล้อมวงอ่านยาซีนดุอาเป็นซุนนะห์มั้ยหมายถึงว่าละหมาดเสร็จแล้วยังไม่ยกมาหยัดไปกุโบะห์เนี่ยครับก็ไม่มีซุนนะห์เช่นเดียวกันนะครับหรือจะอ่านซูเราะห์อะไรก็ตามพี่น้องก็ไม่มีซุนนะห์เช่นเดียวกันนะครับอัลกุรอานเนี่ยนะเอาแค่ว่าสมมุตินะสมมุติว่าไม่ได้มีพิธีกรรมใดเลยนะเราเองเนี่ยตั้งใจจะอ่านอัลกุรอานแล้วฮีดายะเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเพียวๆเนี่ยเราเองอยู่บ้านแล้วตั้งใจอ่านอัลกุรอานจะฮีดายะผลบุญเนี่ยให้กับคนตายเนี่ยนักวิชาการเนี่ยยังขัดแย้งกันเลยนะคนนั้นบอกถึงคนนี้บอกไม่ถึงแต่ไอ้สิ่งที่ถึงแน่ๆเนี่ยมีกลับไม่ทำลูกที่ซอและขอดุอาให้ทำซอดะกอฮ์ญาริยะแทนคนที่เสียชีวิตความรู้ที่ยังประโยชน์ของผู้ตายเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถึงแน่ๆแต่เรานั้นไม่ทำแต่ไอ้เรื่องใดก็ตามที่มันคุมเครือเนี่ยจะถึงไม่ถึงเนี่ยเราเองเนี่ยกลับให้ความสำคัญและทำนี่ขนาดว่าตั้งใจจะฮีดายะห์ผลบุญจากการอ่านอัลกุรอานโดยไม่มีพิธีกรรมใดนะพี่น้องแล้วสรรหาอะไรนะครับกับการที่วางสเต็ปไว้ว่าเดี๋ยวจะต้องอ่านนั่นอ่านนี่โดยมีคนนั้นคนนี้เนี่ยในการทำเนี่ยพี่น้องแล้วมันจะกลายเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคือถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยพี่น้องประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยนะครับนั่นก็คือได้รับกับคนที่อ่านนั่นแหละนะหมายความว่าไงหมายความว่าอ่านแล้วได้ได้ตังค์ได้ตังค์นะครับได้ตังค์เท่านั้นเองนะครับผมยันคำถามต่อมาก่อนที่มายัดท่านนั้นจะถึงอายันเนี่ยคือเขาก็ใกล้แล้วแหละแต่ก็เห็นหลายๆสถานที่เขาอ่านยาซีนให้คนป่วยคนนั้นเนี่ยมันเป็นซุนนะห์มั้ยคือจริงๆเนี่ยนะครับการอ่านอัลกุรอานให้กับคนใกล้ตายเนี่ยพี่น้องนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราบรรดาปวงปราชญ์เนี่ยได้ส่งเสริมเพราะอะไรนะเอาประเด็นนี้ก่อนเพราะนะครับเวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งใกล้ตายเนี่ยพี่น้องนะชัยฏอนเนี่ยจะมารุมกันเลยนะแล้วก็จะมาเปลี่ยนความคิดจะมายับยั้งมาให้เขาเนี่ยได้กล่าวกาลิมะห์ชะฮาดะห์นะและหนึ่งในการขับไล่ชัยฏอนเนี่ยให้พ้นออกจากคนตายเนี่ยก็คือให้คนตายเนี่ยนะได้ฟังในเรื่องราวของอัลกุรอานแต่การเจตนาเจาะจงว่ายาซีนเนี่ยมันมีความประเสริฐแบบนั้นแบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษแบบนั้นแบบนี้อันนี้ไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตคือถ้าจะอ่านเนี่ยก็อ่านซูเราะห์อะไรไปก็ได้นะครับจะอ่านเนี่ยจะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็ได้อ่านเนี่ยอ่านซูเราะห์อันฟาลักก็ได้อันนัสก็ได้นะครับอ่านได้ทุกซูเราะห์เลยแต่การเจาะจงซูเราะห์1ซูเราะห์ใดนะครับก็ต้องบอกกับพี่น้องว่านี่คืออุตริกรรมนะครับผมอาจารย์ซุนนะห์ที่แท้จริงเนี่ยก็คืออาบน้ําห่อผ้ากับฝันละหมาดฝังแล้วมันมีอะไรอีกมั้ยที่จะทําเช่นทําบุญ3วันเลี้ยงอาหารแบบอย่างอันเนี้ยมันเป็นถูกต้องมั้ยก็สิ่งดังกล่าวนี้นะครับก็ไม่มีซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเคยและให้พี่น้องนั้นได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะครับว่าสิ่งใดก็ตามที่มันไม่มีในซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยพี่น้องนะที่มันเป็นอุตริกรรมขึ้นมาเนี่ยเราเองจะพบว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมีแต่พอมาอีกพื้นที่นึงเนี่ยไม่มีคําถามคือพี่น้องเนี่ยใครเคยไปทําอุมเราะห์มั้งครับหลายคนอ่ะหลายคนนะโดยส่วนใหญ่นะครับไปทําอุมเราะห์กันถามว่าถ้าหากสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยพี่น้องมันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแน่นอนจะต้องมีเหลือเกินนะจะต้องมีเนี่ยที่แบบว่าวันนึงเนี่ยนะเอาแหละนะมัสยิดฮารอมเนี่ยจัดทําบุญนะครับให้แก่คนตาย30วัน40วัน100วันเนี่ยแต่กลับไม่มีนะที่จะเป็นที่รู้จักเลยเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ไทยมาเลอินโดบรูไนเนี่ยพี่น้องจะรู้จักกันแต่ถามว่าถ้าหากนี่เป็นอิบาดะห์จริงเนี่ยคนนี้เขาอยู่อาหรับอยู่แอฟริกาเนี่ยต้องรู้จักแต่กลับไม่รู้จักเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับนี่ก็คือถ้าจะพูดว่ามันเป็นการเรียนแบบต่างศาสนิกเนี่ยพี่น้องก็คงจะไม่ผิดนะครับผมใ
ฉะนั้นทุกวันนี้ได้ยินว่าเมื่อมีคนตายแล้วเนี่ยมันจะต้องรีบฝังภายใน24ชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยนบีให้รีบเร่งในการฝังละหมาดแล้วถ้ามันเลย24ชั่วโมงไปเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมครับกับศาสนาคือเอาจริงๆเนี่ยนะพี่น้องนะคือถ้าจะพูดถึงซุนนะของท่านนบีเนี่ยคือรีบเร่งคือรีบที่สุดนะครับรีบที่สุดแต่ถ้ามีเหตุและปัจจัยที่ไม่สามารถที่จะทำการรีบเร่งได้เช่นฝนตกขุดหลุมเนี่ยไม่ได้เลยนะหรือยังหาผ้ากันฝนไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อนุญาตให้ลาออกไปแต่ถ้าไม่ได้มีเหตุและปัจจัยใดเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นการกระทำที่มูคอละฟะตุซุนนะมันขัดแย้งกับซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยซุนนะของท่านนบีเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยพี่น้องก็ไม่ได้มีการจำกัดเวลาว่าจะต้องละหมาดภายใน24ชั่วโมงหรือหลังจากนั้นได้อะไรยังไงนะครับก็ให้รีบเร่งที่สุดนะถ้ารีบไม่ได้เนื่องจากมีเหตุและปัจจัยอันนี้เนี่ยก็ว่ากันไปแต่ถ้ารีบไม่ได้เนื่องจากไม่ได้มีเหตุผลใดนั่นเท่ากับว่าท่านนั้นกำลังทำในสิ่งที่มันขัดกับซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอาจารย์คำถามต่อมาเรื่องหนี้สินคือหลายคนก็มีหนี้สินในบนดุนยานี่แหละแต่ก็ไม่มีความสามารถที่จะใช้หนี้สินหรือชำระหนี้สินได้เนี่ยถามว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยคนที่มีหนี้สินเนี่ยยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะใช้หนี้สินหมดเนี่ยอย่างนี้แล้วคนตายจะทำยังไงคนที่เป็นญาติพี่น้องก็ไม่มีความสามารถในการที่ชำระหนี้สินได้แล้วจะทำยังไงครับอาจารย์ก็พี่น้องครับหนี้สินเนี่ยเป็นฮักกุนอาดัมนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยจะต้องเคลียร์กันเองนะครับถ้าในวันนั้นเนี่ยนะคนที่เราเองติดหนี้นะครับไม่ยกหนี้สินให้กับเราเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเราเองเนี่ยนะได้ทำการละเมิดนะครับในส่วนที่เป็นสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันและหะดีษบทนึงเนี่ยนะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ว่าใครก็ตามที่อาธรรมต่อพี่น้องของเขาเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเอาความดีเนี่ยของตนเองเนี่ยไปให้แก่เขาถ้าความดีหมดก็เอาความชั่วของเขามานะแต่มันมีหะดีษบทนึงพี่น้องที่เป็นการเฉพาะสำหรับเรื่องหนี้สินหะดีษบทนึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับประมาณว่านะเป็นภาษาไทยนะครับถ้าหากผู้ตายเนี่ยนะมีทรัพย์สินเนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายเองเนี่ยนะได้จัดการแบ่งทรัพย์สินนี้เนี่ยนะครับตามกฎและหลักเกณฑ์ของอันอิสลามแต่ถ้าผู้ตายนะครับเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการที่จะชำระหนี้สินไม่มีความสามารถแบบหมดหนทางแล้วเนี่ยพี่น้องท่านนบีบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การรับผิดชอบดูแลของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะถ้าเราเองเนี่ยนะครับพินิจพิจารณาเนี่ยพี่น้องนะอันนี้วัลลอฮุอะลัมนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเราเองเนี่ยอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกรณีพิเศษนะครับในสิทธิคือเมื่อเทียบกับสิทธิของฮักกุนอาดัมอื่นๆเนี่ยนะคนที่มีหนี้สินแล้วไม่มีความสามารถในการที่จะชําระเนี่ยแล้วขณะเดียวกันเองก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะหนีอ่ะนะพี่น้องจะได้อยู่ภายใต้การช่วยเหลือของหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับที่เรียกว่าชะฟาอะห์ใช่มั้ยอาจารย์ชะฟาอะห์นะครับอีกหนึ่งคำถามครับคือในโลกดุนยาเนี่ยเราก็มีสภาพที่เราเห็นกันอยู่คือไปมาหาสู่กันได้ไปเยี่ยมเยือนกันได้แต่ในโลกของอัลลัมบาซักเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นสภาพเหมือนดุนยามั้ยเราไปมาหาสู่กับวิญญาณดวงนั้นดวงนี้ได้มั้ยก็นักวิชาการเนี่ยได้บอกเอาไว้แบบนี้พี่น้องสภาพในอัลมาซักเนี่ยนะครับหลักๆมีอยู่2สภาพด้วยกันอย่างที่ผมนั้นได้บอกไป1ก็คือคนที่อยู่ในความผาสุกกับ2นะครับคนที่อยู่คนที่ได้รับบทลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการเหล่านี้เนี่ยนะบอกว่าคนที่อยู่ภายใต้นะครับที่ได้รับความผาสุกจากอัลเลาะห์เนี่ยนะได้รับรางวัลการตอบแทนทีดีเนี่ยนะเขานั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปมาหาสู่กับพี่น้องของเขาที่ได้เสียชีวิตไปแล้วได้นะไม่เสียชีวิตไปแล้วได้นะพี่น้องนะไม่ได้หมายความว่าไปมาหาสู่กลับมาหาคนเป็นไม่ได้นะครับเพราะเป็นอัลัมบัซซักนะเป็นโลกที่มีสิ่งปิดกั้นอยู่นะครับและนี่แหละพี่น้องนะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ดวงวิญญาณนั้นเนี่ยนะครับได้มีความชื่นมื่นได้มีความปิติดีใจนะคือถือเป็นส่วนหนึ่งจากรางวัลการตอบแทนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะได้มอบให้แก่เขาส่วนผู้ตายนะครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานนะที่ต้องรับบทลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาพบเจอกับพี่น้อง
ของเขาได้คือถ้าหากว่ามาพบเจอได้เนี่ยไม่มีใครแล้วพี่น้องอยู่บ้านซักนะตะเวนออกกันหมดนะเพราะว่าจะได้ไม่โดนลงโทษนะครับนี่แหละคือสิ่งที่นักวิชาการเนี่ยพี่น้องนะได้ทำการขยายความและอธิบายเอาไว้นะครับผมอาจารย์ฟังไม่ทันนิดหนึ่งว่าคนตายกับคนตายในกูโบสเนี่ยเขาจะได้เจอกันไหมอย่างเช่นพ่อตายลูกตายลูกอยากจะไปหาพ่ออย่างเงี้ยครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ได้กับความผาสุกนักวิชาการก็อธิบายว่าสามารถไปมาหาสู่กันได้แต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ได้รับการลงโทษก็ไม่มีความสามารถที่จะไปมาหาสู่กันเพราะถ้าหากอัลลอฮ์อนุมัติให้ดวงวิญญาณที่ถูกลงโทษไปมาหาสู่กันได้แน่นอนไม่มีดวงวิญญาณไหนจะอยู่หลุมกุโบสแน่นะครับโอ้ยะซากัลลอฮ์ครับอาจารย์มีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายอันนี้นะเดี๋ยวอ้างอิงสักนิดนึงนะพี่น้องนะอยู่ในเป็นสิ่งที่ท่านอิบนุกอยยิมนะครับได้กล่าวเอาไว้อยู่ในกิตาบุรรอห์นะครับว่าด้วยเรื่องของดวงวิญญาณนะครับผมครับคำถามสุดท้ายต้องมีคนมาดุอามากๆแล้วจะได้บุญมากหรือน้อยถ้าจะได้บุญเนี่ยถ้าคนมาขอดุอาให้เนี่ยเราจะต้องให้สตังค์เขาไหมคนที่อ่านดุอานะครับประเด็นคือความมากความน้อยเนี่ยพี่น้องไม่ได้เป็นตัวการันตีประสิทธิภาพนะคือการันตีจำนวนน่ะจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ดูอาให้เนี่ยแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับจริงไหมพี่น้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการงานใดก็ตามที่กระทำด้วยกับความไม่บริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาเพื่ออัลเลาะห์หวังในทรัพย์สินเงินทองหวังในชื่อเสียงการงานนั้นเนี่ยถูกปัดตกไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องถ้าหากว่ามีคนมาดุอาให้มากโดยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรวางเอาไว้เนี่ยอันนี้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามีคนมาดุอาให้น้อยเราเองก็อัลฮัมดุลิลละห์เช่นเดียวกันเพราะบางทีเนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยอาจจะคัดคนมาแล้วพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับความมากความน้อยเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของดุอานะครับผมก็น่าจะจบนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับยะซัมุลลอฮ์ค่อยรอนขอบคุณท่านอาจารย์ฮะดีษนะครับที่มาให้ความรู้ครั้งหน้าเราจะตามเรื่องอัลลัมบัซักต่อนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ในเดือนหน้าอาทิตย์ที่3นะครับพี่น้องก็ติดตามเรื่องราวของอัลลัมบัซักต่อนะยังมีอีกเยอะนะครับก็ณเวลานี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วที่ต้องจากลาครับยะซัมุลลอฮ์ค่อยรอนขอบคุณท่านอาจารย์ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์